รายการโดยเบต้ากรูแคนผสมผูกข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายนอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพรฟิตฟูยูสกัดจากหญ้ารีแพรและว่านชักมดลูกเข้มข้นกลิ่นหอมถูกใจครับเข้าสู่ที่ช่วงที่2ของรายการครับท่านผู้ชมช่วงแรกเราคุยกันไปแล้วนะครับเรื่องของโรคมะเร็งตับและถุงน้ำดีกับเบต้ากรูแคนนะครับปัญหาเรื่องของมะเร็งตับนั้นถุงน้ำดีนั้นเกิดจากการที่มีพยาธิใบไม้ในตับแล้วก็สำคัญที่สุดฮะอาจจะการบริโภคนะครับดื่มสุราหรือบุหรี่ก็แล้วแต่วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพบกับนะครับผู้ชมทางบ้านนะครับโทรเข้ามาทางรายการนะฮะเดี๋ยวจะทักทายผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรครับคุณอะไรครับค่ะเจ๊เจ้าข้าวพัชรีค่ะคุณทัศนีนะครับคุณทัศนีอยู่แถวไหนครับอยู่แถวไหนครับพักอยู่แถวไหนครับไหนคะคุณทัศนีอยู่แถวไหนครับอยู่ร้อยหนึ่งค่ะร้อยหนึ่งนะครับคุณนาวิถี48ค่ะอ๋อคุณทัศนีครับคือนะตอนนี้ผมนั่งอยู่กับคุณหมอณัฐีรื่นกลิ่นนะฮะค่ะนะครับคุณทัศนีจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพครับเรียนเชิญเลยครับถามหมอได้เลยครับอยากจะถามคุณหมอค่ะคแต่ว่าโรคตะเกียบเงินเนี่ยทำไมถึงไม่หายสักทีแล้วรักษามาเท่าไหร่ก็ไม่หายครับแต่มันเกี่ยวเนื่องกับอะไรบางทีเราจะรักษายาทางโรงพยาบาล นี่จะรักษาไม่ได้ครับทีนี้กินไปสัก2อาทิตย์แล้วมันจะตัวบวมนะขึ้นไม่ได้ทางโรงพยาบาลอันนี้ยาโรงพยาบาลใช่ไหมครับค่ะถึงโรงพยาบาลทีนี้ว่ายานะมันกินไม่ได้มันตัวบวมนะคะมันทำไมถึงแก้ไม่ได้ครับครับครับคุณทัศนีเป็นมานานกี่ปีแล้วครับโรคสะเก็ดเงินเป็นมาตั้งแต่อายุ18-19แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ขึ้นมา72แล้วค่ะตอนนี้อายุ72ฮะ72จะ72ที่18เนี่ยโอ้ครับผมเรียนถามมาคุณหมอครับคุยได้เลยครับคุณทัศนีครับได้ยินไหมครับค่ะได้ยินค่ะครับคือโรคสะเก็ดเงินเนี่ยเป็นโรคที่ยังรักษาไม่หายขาดในระยะแรกๆครับต้องใช้เวลาหน่อยนะครับครับต้องใช้เวลาหน่อยแล้วอีกอย่างนึงมันเกี่ยวกับเรื่องของภูมิต้านทานในร่างกายเราด้วยนะครับค่ะอันนี้เวลาโดนแดดแล้วผิวหนังจะลอกไหมครับค่ะโดนแดดนี่มันก็ส่วนมากเป็นมานี่ไม่กล้าโดนแดดค่ะอาจารย์ใช่ครับต้องหลบแดดนิดนึงนะครับหนังศีรษะก็จะมีลอกด้วยนะครับค่ะแล้วก็มันจะเป็นบางทีดูเหมือนจะหายกลับไม่หายนะครับครับทำไมมันเป็นอย่างนี้ตัวนี้ต้องมีภูมิภูมิต้านทานที่ดีด้วยนะครับครับผมแล้วก็พักผ่อนให้มากๆด้วยนะครับอย่าเครียดครับอย่าเครียดโรคนี้จะเกิดจากความเครียดนะครับความเครียดด้วยผสมกับโรคทางปัจจุบันที่เราไปสัมผัสมานะครับต้องใช้เวลาหน่อยครับสะเก็ดเงินค่ะโรคนี้มันเกิดเองเรื่องไหนครับคุณหมอใช่ครับใช่ครับมันเกิดเองครับมันเกิดจากความผิดปกติใช่ไหมความผิดปกติของผิวหนังนะครับเซลล์ซึ่งมันเขาเรียกอะไรอ่ะก่อเขาเรียกว่าสร้างผนังชั้นรวดเร็วเกินกว่าปกติคนอื่นอาจจะสร้างประมาณสมมุตินะครับ1เท่านี่ใช้เวลา10วันแต่คุณทัศนีอาจจะสร้างเสร็จภายใน2วันนะครับมันก็เลยไปเบียดกันนะครับแล้วก็ทำให้ผิวหนังเบียดกันแล้วเป็นสะเก็ดขึ้นนะครับตอนนี้เป็นบริเวณไหนฮะเป็นบริเวณไหนครับตอนนี้เยอะไหมฮะโอ้ยก็เป็นบางทีเป็นไปทั่วตัวเลยคุณหมอแค่จับตั้งหัวถึงเท้าเลยเนี่ยมันลอกไปหมดเนี่ยครับครับคันไหมครับแต่เดี๋ยวนี้มันกินยากินพวกสมุนไพรถูกบ้างไม่ถูกบ้างมันก็หายไปที่มันจะเริ่มเป็นอีกแล้วครับครับครับคุณทัศนีครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราจะวิ่งแวะเวียนไปหาครับค่ะนะครับเดี๋ยวจบรายการนี้เดี๋ยวเราคุยกันหลังไมค์แล้วเดี๋ยวเราจะประสานงานกันอีกทีนะครับค่ะนะครับแล้วเดี๋ยวดูซิว่ามันจะยังไงได้บ้างนะครับ
ค่ะนะฮะนะครับตามนี้นะครับขอบคุณมากครับคุณทัศนีครับเดี๋ยวโทรคุยกันอีกทีนึงครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับนะคุณหมอนี่คือโรคสะเก็ดเงินนะครับโอ้โหคุณหมอนะนี่เป็นมาอายุ18ปีนะตอนนี้เท่าไหร่นะครับ18ปีตอนนี้72 18ปีนี่ยังสาวอยู่เลยนะครับยังเด็กวัยรุ่นนี่72ปีแล้วจะเป็นยังไงฮะอย่างนี้เราต้องไปดูกันนะคุณหมอครับเดี๋ยวเราต้องตามไปดูดีไหมฮะต้องตามนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูสิครับว่าโรคสะเก็ดเงินเป็นอายุ18ปียังสาวอยู่แล้วนี่72แล้วฮะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะคุณหมอว่าจะดูช่วยแหมอย่างนี้น่าช่วยนะครับนะมันต้องมีมหัศจรรย์อะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยครับมันสงสัยขึ้นเยอะด้วยนะแต่น้ำเสียงดูยังแข็งแรงนะฮะเออยังแข็งแรงอยู่นะเดี๋ยวเราประสานงานนะหมอนะพยายามมาเป็นเคสในรายการกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเนี่ยใครไม่เป็นไม่รู้นะคุณหมอนะพอเป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วยาอะไรดีนี่อยากจะไปหาหมดยาหมดยาหมอยาหม้อยาต้มยาอะไรต่างๆบางคนนี่นะขับรถกระบะเหมาไปเลยนะคุณหมอเขาบอกจังหวัดนู้นมีอาจารย์ดียาหม้อดีนั่งรถเอาเนี่ยใส่นั่งรถเอาเสือปูฮะพอไปกันจังหวัดนั้นจังหวัดนี้พอไปแล้วไม่ได้หมดนะสุดท้ายเข้าโรงพยาบาลนะครับพอไปเจอยาดีไม่มีเงินแล้วหมดเงินหมดเงินซะก่อนแย่อ้าวหมอเข้าสู่อะไรของเราต่อฮะเรื่องของนี่ฮะมะเร็งตับโรคมะเร็งตับต่อครับผมมันเป็นยังไงฮะชนิดของมะเร็งตับเลยคุณหมอใช่ครับเขาบอกว่าฮะมะเร็งตับนะครับเป็นเนื้องอกที่เจริญเติบโตนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้แบ่งออกเป็น2ชนิดนะครับชนิดที่1คือเป็นมะเร็งที่เกิดในตับโดยตรงนะครับอ๋อครับผมเขาเรียกว่าปฐมภูมินะครับ primary liver cancer อ๋อครับประเทศไทยเราก็มีเป็นที่เซลล์เลยนะครับครับกับส่วนที่2คือเป็นที่ก้อนมะเร็งที่เกิดขึ้นบริเวณท่อน้ำดีท่อน้ำดีนะครับปัจจัยฮะหมอฮะปัจจัยที่เกิดโรคเงี้ยหมอปัจจัยเสี่ยงเลยครับรับประทานระวังทางภาคอีสานนะนี่พูดถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช่เพื่อนบ้านเราเองจริงๆทุกภาคนะครับแฟนคลับผมเยอะนะกาฬสินธุ์อุบลอุดรหนองคายครับแฟนคลับผมเนี่ยแฟนคลับเราเนี่ยนะดูรายการฟิตทูยูเนี่ยนะบอกสักนิดนึงครับคุณหมอแล้วก็พวกรับประทานปลาดิบนะครับต้องระวังเพราะว่าพวกนี้จะมีสารไนโตซามีนโอ้สารนี่อันตรายนะคุณหมอนะครับทำให้ไปเร่งอันนี้มันต้นเหตุเลยฮะมะเร็งเลยโอ้โหอันตรายครับซึ่งเป็นสารต้นเหตุให้เกิดมะเร็งนั่นเองครับแล้วก็พวกแหนมไส้กรอกปลาเค็มขุนเชียงจะมีสารพวกนี้อยู่นะครับเยอะมากนะตัวนี้ใช่ครับแล้วก็พวกที่ระวังนะพวกชาวสวนชาวนาชาวไร่นะครับรับประทานผักผลไม้นะครับที่มียาฆ่าแมลงตกค้างนะครับโอ้นี่สำคัญมากนะแล้วก็ภาวะทุพโภชนานะครับภาวะที่มีอิมมูนตามธรรมชาติด้วยคือทางพันธุกรรมนะครับต้องระวังสิ่งแวดล้อมพวกนี้เป็นสาเหตุให้เกิดโรคนะครับเราก็สาเหตุนี่ก็มี2 อย่างที่ได้ฟังหมอมาพยาธิไปไหมในตับกับไอสารตัวที่หมอกไซโตไซมีนเนี่ยนะใช่นะไซโตซามีนอ๋อนี่คือสารที่มาจากพวกยาฉีดฆ่าหญ้าใช่ครับมันตกค้างอยู่ตกค้างนะครับไม่มีเลยครับคุณหมอฮะนี่เห็นผู้สนับสนุนรายการฮะนิวเคไดฮะครับกำจัดวัชพืชเป็นอินทรีย์ 100% ฮะครับไม่มีสารตกค้างสกัดจากอะไรนะน้ำมันยูคาลิปตัสหรือสักอย่างเนี่ยเป็นสมุนไพรฉีดยาไตเรียบเนี่ยตัวนี้ฮะไม่ตกค้างแน่นอนสุดยอดเอาคุณหมออาการของคนที่มีป่วยหมายถึงว่ามีอาการที่คิดว่าเป็นมะเร็งตับและถุงน้ำดีแล้วส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากปัสสาวะนะครับแล้วก็ตาเหลืองตัวเหลืองด้วยนะครับอันนี้จะเห็นชัดเจนแล้วก็อ่อนเพลียน้ำหนักลดผอมลงเลยนะครับมีไข้ขึ้นอาการหนาวสั่นบางคนคิดว่าตัวเองเป็นไข้จับสันหรือไข้ป่าไม่ใช่นะเป็นนานมากอันนี้เป็นแล้วไม่หายครับปวดจุกแน่นนะครับบริเวณลิ้นปี่นะครับตัวเหลืองตาเหลืองบอกไปแล้วคำก้อนนะครับที่ใต้ชายโครงก็จะพบนะครับการตรวจวินิจฉัยนะครับก็มักจะไม่ค่อยพบอาการตอนแรกนะครับจะปล่อยปะละเลยกันไปนะครับควรจะไปปรึกษาแพทย์นะครับพบตรวจร่างกายซักประวัติให้ชัดเจนนะครับแล้วมีการตรวจเลือดหาค่าเซลล์มะเร็งนะครับอัลฟาฟิโตโปรตีนก็คือต้องไปตรวจเลือดตรวจเลือดสรุปถ้ามีอาการแบบนี้แล้วไม่หายครับเป็นนานเรื้อรังครับแน่นอนไปหาหมอตรวจเลือดอยู่แล้วตรวจเลือดก่อนการตรวจเลือดก็อดข้าวไปเลยนะตอนกินห้ามกินครับช้าไปให้หมอเจาะเลือดนิดนึงชัดเจนเลยผลออกมาอ่ะหมอครับพอถึงตรงนี้โรคมะเร็งตับกับถุงน้ำดีเนี่ยกับเบต้าคูแคนอีกแล้วเออโดนไหมหมอโดนไหมคือบางทีเนี่ยครับผมคือจะไปห้ามเขากินเนี่ยดิบๆเนี่ยไม่ได้เพราะเขาเป็นตำนานบรรพบุรุษเขากินมาแล้วไปบอกเฮ้ยไม่กินไม่ได้มันของชอบผมนี่ยังกินเลยบางทีเนี่ยครับผมคือมันเลิกไม่ได้ไงครับคือคุณหมอเข้าใจนะว่าปลาร้าอะไรเนี่ยเป็นของตำนานพื้นบ้านพ่อแม่เขากินกันมาอะไรกันมาเราก็ต้องกินต่อไปแต่มันเลิกไม่ได้อย่างหอยนี่ผมยังชอบเลยถูกต้องฮะทีนี้เราจะป้องกันยังไงอ่ะหมายถึงว่าเลิกไม่ได้ก็อย่างว่านะครับงั้นป้องกันไว้ก่อนเบต้ากูแคนนะครับเบต้ากูแคนเดี๋ยวยาถ่ายพยาธิก่อนล้างมันออกก่อนครับสองใช้เราใช่เสริมในระดับเซลล์นะครับเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงสามารถจะแก้เรื่องของไตอะไรนะฮะสารอะไรนะ
ไตอะไรมีนะทีนี้คุณหมอบอกไนโตสมีนไนโตสมีนซึ่งคือถ้ามันสะสมมากมันเป็นเซลล์มะเร็งมันเสียมันเสื่อมใช่ไหมมันเป็นเร่งอนุมูลอิสระในร่างกายเราเบต้าคูแคนกับภูเขาไปยังไงครับตัวนี้ก็คือเสริมยังไงเบต้าคูแคนจะไปยับยั้งนะครับแล้วก็ต่อต้านสารแล้วก็เซลล์มะเร็งในร่างกายนะครับอาจารย์ตัวนี้จะช่วยได้มากเลยคือเราออกกันหลายเทปเนี่ยคืออย่างนั้นเบต้าคูแคนเนี่ยมันก็มีฤทธิ์ในการที่จะไปแก้ที่ต้นเหตุอยู่แล้วใช่สร้างภูมิต้านทานปรับสภาพร่างกายไม่มีเอฟเฟกต์ใดๆทั้งสิ้นถูกไหมครับแต่พระเอกของเบต้ากูแคนจริงๆแล้วก็คือเกี่ยวกับภูมิต้านทานแล้วก็เซลล์มะเร็งนะครับตัวเซลล์มะเร็งนี่ถ้าใครเป็นแล้วไม่รู้หรอกครับว่ามันเป็นยังไงมันใช้ร่วมกับการฉายทรงฉายแสงได้นะฮะดีครับบำบัดด้วยเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงมันจะช่วยฟื้นฟูเซลล์เม็ดเลือดขาวให้แข็งแรงโอ้นี่คือสุดยอดนะใช่ครับท่านผู้ชมครับนะครับนี่คือเรื่องราวของมะเร็งตับและถุงน้ำดีฮะเกิดจากพยาธิและสารบางอย่างที่สะสมอยู่ในร่างกายนะฮะก็รายละเอียดต่างๆนะครับติดตามชมรายการโทรหาหมอไม่เข้าใจสิ่งไหนหรือจะสอบถามนะครับเบอร์หมอขึ้นหน้าจอครับโทรถามหมอได้อีกครั้งนะครับช่วงนี้เวลาหมดพอดีครับนะเวลาหมดขอขอบคุณแขกรับเชิญวิทยากรประจำรายการของเราที่มาให้ความรู้ในวันนี้ครับคุณหมอณัฐถีลื่นกลิ่นครับคุณรับคุณหมอครับขอบคุณครับครับผมณัฐมังนนท์ผู้ดำเนินรายการครับและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกับรายการ Fit to You ได้ใหม่ในวันถัดไปครับสำหรับท่านที่ต้องการชมรายการนี้ซ้ำนะครับเรามีรายการนี้ออกวันละ5รอบนะครับมีรอบตี2ตี5แล้วก็1ทุ่มแล้วก็4ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็บ่าย2โมงนะครับท่านสามารถชมรายการนี้ซ้ำได้เพื่อทำความเข้าใจนะครับในทุกๆวันแล้วก็สำหรับท่านที่ต้องการชมรายการบนมือถือสมาร์ทโฟนเท็บเล็ตนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลด PSI TV นะครับไปติดตั้งไปดาวไปที่ Play Store ก่อนนะครับแล้วไปติดตั้ง PSI TV หรือนะครับ HTP นะครับตัว H ฮ่องกงนะฮะแล้วก็ TP ครับก็สามารถที่จะดู IMTV รายการดีมีสาระนะครับทีวีดีมีสาระแล้วก็ไปชมฟรีทีวีได้ทุกช่องครับก่อนจากการฝากไว้ครับ New K Dye ฮะสารจำกัดวัชพืชอินทรีย์ 100% ครับหญ้านะครับไม่เหลืออะไรครับกำจัดได้หมดทุกชนิดหญ้าทุกชนิดกำจัดได้หมดไม่มีสารตกค้างไม่มีเคมีไม่ทำลายคนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมฝากไว้นะครับราคาก็เดี๋ยวติดต่อตามที่ผู้จำหน่ายหรือผู้สนับสนุนรายการก่อนจากกันครับฝากคำพูดที่ว่าเสียเงินร้อยเพื่อดูแลดีกว่าเสียเงินแสนเพื่อรักษาเบต้าคูแคนสิครับสวัสดีครับ